นี่ยวันนี้ยังที่บอกว่าเป็นวันแรกของการรับสมัครสวที่นี่จะพาไปแลไทม์ไลน์ของการเลือกสวในปีนี้กันนะคะช่วงวันที่20ถึงวันที่24พฤษภาคมเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะเป็นช่วงวันรับสมัครรับเลือกเป็นสวที่เนี่ยพอหมดจากวันที่24ไปแล้วน้องเศร้าหน่อยก็จะเป็นไทม์ไลน์ของวันที่29พฤษภาคมวันที่29พฤษภาคมเนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายของการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสวที่ดีพอวันที่9มิถุนายนเนี่ยก็จะเป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับอำเภอฟังให้ดีนะรอบนี้มันมีการเลือกใน3ระดับค่ะวันที่9เนี่ยเลือกในระดับอำเภอวันที่16มิถุนายนเนี่ยเป็นการเลือกในระดับจังหวัดค่ะส่วนวันที่26มิถุนายนก็จะเป็นการเลือกในระดับประเทศอ๋อมีทั้งเพศ3ระดับด้วยกันเพราะฉะนั้นต้องเล่วันให้ดีจำวันให้ดีด้วยนะอย่างที่เบโอบอกเลยเยอะการรับสมัครก็คือ20ถึง29พฤษภาคมนะทีนี้ในเดือนของกรกฎาคมค่ะ2567ก็จะเป็นวันประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะคะทั้งนี้ค่ะพอกกต.เขาได้รับรายงานจากผู้อำนวยการการเลือกและประเทศแล้วเขาก็ให้รอวันไม่น้อยเนี่ย5วันเพื่อผ่อนกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วนะถ้ากกต.เขาเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้องสุจริตแล้วก็เที่ยงธรรมก็ให้มีการประกาศผลการเลือกในราชกิจจานุเบกษานั่นเองค่ะถูกต้องค่ะนั่นเป็นไทม์ไลน์ของการเลือกสว.ในปีนี้นะคะหลายคนอาจจะมองว่าใส่ปีนี้เนี่ยรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะสักนิดนึงทั้งแม้กระทั่งเรื่องของกลุ่มอาชีพที่ของสว.ที่จะสามารถก็มีหลากหลายกลุ่มอาชีพคือเขาเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะในการบริหารบ้านเมืองสุดท้ายแล้วเรื่องของปัญหาความเดือดร้อนข้อเสนอเนี่ยต่างๆที่มาจากกลุ่มอาชีพเนี่ยก็ได้ถูกนำไปเสนอเพื่อจะนำไปสู่การแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองใช่แล้วบางทีเนี่ยก็คืออันเดียวเราเปิดโอกาสให้กับคนรักยาหรือว่าคนไม่ได้ทำงานตรงนี้มาก่อนนั่นนะก็คือบางทีอาจจะเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้มากว่าหลาก็ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นจำให้ดีทำลายของการเลือกสว.ในวันนี้20ถึง24พฤษภาคมเป็นช่วงของการรับสมัครว่าที่ผู้สมัครทางไลน์เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมเอกสารให้พร้อมแลคุณสมบัติของตัวเองให้ดีแลให้ดีว่าตัวเองไม่เป็นบุคคลต้องห้ามหรือว่ามีคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์นะคะก็สามารถที่จะนันได้นะคะใช่แหละนั่นเองค่ะที่ในส่วนของวันสุดท้ายคือกรกฎาคม2567นั่นเองนะคะ